เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของคุณลุงครับเป็นคุณลุงของรุ่นพี่เหมือนกันที่มหาลัยอะครับเรื่องนี้มันเกิดมาค่อนข้างประมาณสักเกือบ 40-50 ปีได้ครับพี่ครับคือตัวของคุณลุงคนนี้ครับแกชื่อว่าลุงมั่นอาชีพของลุงมั่นเนี่ยของแกมีอาชีพเป็นพระเอกลิเกครับพี่แน่นอนครับว่าพระเอกลิเกเนี่ยก็จะมีนิสัยค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ซะส่วนใหญ่เดี๋ยวพี่ตัวลุงมั่นเนี่ยแกเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้แกเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ครับพี่เพราะว่าสำหรับหนุ่มเจ้าชู้นะครับตัวลุงมั่นเนี่ยมีเพื่อนสนิทครับแกเพื่อนสนิทแกเนี่ยชื่อว่าลุงจอมตัวลุงมั่นกับลุงจอมนะครับด้วยความที่ในสมัยนั้นเนี่ยแกเป็นพระเอกลิเกที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในจังหวัดอยุธยาครับโดยที่หน้าตาหล่อเหลาเนี่ยก็จะมีบรรดาพวกแม่ยกนะครับแล้วก็สาวๆเนี่ยมาปัวพันแต่ด้วยตัวนิสัยของแกเนี่ยด้วยอาชีพที่ตัวแกเนี่ยอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งครับก็จะแบบอำเภอนี้ไปเปิดวิกที่นี่ทีที่นั่นทีก็เหมือนก็จะไปจีบสาวเล่นๆครับเที่ยวพาราศีไปเรื่อยมีเมียเป็นว่าเล่นครับพี่ไม่คิดจะจริงจังกับใครครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่หลงระเริงฮะครับหลงระเริงที่ว่าเคยจีบผู้หญิงไปจีบแล้วก็ทิ้งผู้หญิงไม่ได้อะไรแต่กลับกลายเป็นว่าคราวนี้ครับเหมือนกับการทำผิดพลาดครับว่าแกดันไปจีบกับผู้หญิงที่เขาค่อนข้างรักจริงครับพี่ก็เลยเป็นเรื่องราวชวนสยองขวัญจากการที่แกไปเขาเรียกว่าเจ้าชู้สำเร็จเทเมาอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เหตุการณ์ใช่ครับพี่เพื่อนสนิทของลุงมั่นเนี่ยแกชื่อว่าลุงจอมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ครั้งนึงเนี่ยตัวลุงมั่นและลุงจอมเนี่ยแกไปเปิดวิกอยู่ต่างอำเภอฮะอำเภอเนี้ยแกไปเปิดวิกประมาณสักเกือบ3เดือนได้ครับครับทุกๆครั้งเนี่ยเวลาที่ตัวแกเนี่ยแสดงลิเกจบนะครับตัวลุงมั่นแล้วก็ลุงจอมเนี่ยแกจะชอบมานั่งกงเหล้าตรงบริเวณด้านหลังโรงลิเกคืนนั้นเนี่ยตัวลุงมั่นกับลุงจอมเนี่ยแกนั่งกินเหล้าอยู่ช่วงจังหวะที่แกนั่งกินเนี่ยแกก็ไปเห็นกับผู้หญิงคนนึงนะครับที่ลุงจอมเนี่ยแกหลงรักอยู่แต่ว่าไม่กล้าจีบนะครับด้วยความที่ตอนนั้นน่ะเมาก็เลยรวบรวมความกล้าลุงจอมเนี่ยแกก็เลยชวนลุงมั่นว่าให้ไปเป็นเพื่อนแกหน่อยแกบอกว่ายังไงวันเนี้ยแกก็จะต้องจีบผู้หญิงคนเนี้ยให้ได้ก็เหมือนประมาณพนันกันนะครับเหมือน2คนเนี้ยพนันกันว่ามึงเชื่อกูมั้ยว่าเนี่ยกูอ่ะจะต้องเอาคนเนี้ยเป็นเมียให้ได้ได้ไงครับเหมือน2คนเนี่ยพนันกันตัวลุงมั่นเองแกก็ด้วยความที่ลองท้าดูนะครับก็ท้าดูว่ายังไงมันก็จีบผู้หญิงคนนี้ไม่ติดหรอกเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยครับคือแกเป็นคนที่ค่อนข้างคือเค้ามีอาชีพเป็นนางรําในวงคณะนึงครับนางรําในสมัยนั้นก็จะเป็นเหมือนประมาณนางรําแก้บนนะครับพี่ตามที่ต่างๆครับผู้หญิงคนนี้ครับเป็นผู้หญิงที่ลุงมั่นจะเล่าให้ฟังว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดประจำหมู่บ้านเลยนะครับพี่ค่อนข้างหน้าตาดีครับก็จะมีหนุ่มต่อสักหนุ่มๆเนี่ยมาจีบแต่ตัวของป้าเดือนเนี่ยแกไม่สนใจใครสักคนเลยอ่ะอุ้ยคุณไทตูนวันนั้นเนี่ยพอชวนไปแล้วเนี่ยเดินเข้าไปคุณไทตูนครับผมได้ยินไหมครับเมื่อสักครู่นี้ได้ยินไหมครับครับเสียงมันหายไปช่วงนึงตอนช่วงที่กำลังบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในหมู่บ้านเลยเป็นนางรำนางรำแก้บนช่วยต่อจากตรงนี้ให้หน่อยครับได้ครับครับป้าเดือนเนี่ยแกมีอาชีพเป็นนางรำซึ่งหน้าตาสวยที่สุดในหมู่บ้านวันนั้นเนี่ยลุงจอมฮะแกก็ชวนลุงมั่นไปเป็นเพื่อนก็ไปจีบเดินก็ไปนะครับก็ไปเกี่ยวพาราศีด้วยความที่ตัวป้าเดือนเนี่ยแกเป็นคนที่ชอบดูลิเกเป็นพื้นเดิมอยู่แล้วทีนี้เนี่ยทุกคืนเนี่ยแกก็จะมานั่งดูตัวลุงจอมแล้วก็ลุงมั่นเนี่ยเล่นลิเกทุกวันนะครับก็จะเหมือนกับว่าตัวป้าเดือนเนี่ยแกก็จะคุ้นหน้าค่าตากับลุงจอมอยู่แล้วแกก็คุยกันไปจนลุงจอมเนี่ยแกชวนป้าเดือนเนี่ยไปนั่งคุยที่ศาลาท่าน้ำโดยที่มีลุงมั่นนั่งไปด้วยก็ช่วงจังหวะขณะที่เขากำลังนั่งคุยกันไปเนี่ยลุงมั่นเนี่ยแกสังเกตเหมือนกับว่าตัวป้าเดือนเนี่ยก็จะ
เหมือนกับมีใจให้พี่จอบให้กับลุงจอบด้วยครับพี่ทีนี้นะก็คบกันไปได้สักระยะหนึ่งนะครับจนเรื่องของป้าเดือนแล้วก็ลุงจอมเนี่ยเริ่มระแคะระคายถึงทางด้านฝั่งพ่อแล้วก็แม่ของป้าเดือนด้วยความที่ทางฝั่งพ่อแม่ของผู้หญิงเนี่ยรู้นิสัยดีฮะว่าตัวลุงจอมเนี่ยแกเป็นคนที่เจ้าชู้ก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะกีดกันทุกวิธีทางทำยังไงก็ได้ให้สองคนเนี่ยไม่สมหวังกันแต่ด้วยลักษณะการที่แสดงออกของตัวลุงจอมเนี่ยเหมือนกับว่าแกจะค่อนข้างที่จะจริงจังกับป้าเดือนทีนี้เนี่ยทำยังไงเพื่อให้สองคนนะคบกันก็คือมีอยู่วิธีเดียวก็คือสองคนนะครับแอบไปมาหาสู่กันโดยที่ไม่ให้พ่อกับแม่เนี่ยรู้ครับแอบคบกันแล้วทีนี้น่ะใช่ก็แอบคบกันเบื้องลึกหนาบางเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันไปถึงขั้นไหนจนวันหนึ่งแม่เริ่มรู้แล้วจับได้ว่าสองคนนี้แอบคบกันก็พยายามกีดกันโดยการที่พยายามหาผู้ชายจากในหมู่บ้านนะครับพยายามมาสู่ของป้าเดือนป้าเดือนแกก็เหมือนกับประมาณว่าเถียงแล้วก็ยืนยันนะครับว่าถ้าไม่ใช่ลุงจอมเนี่ยแกก็ไม่เอาจนคบกันไปได้นานพอสมควรครับตัวป้าเดือนเนี่ยทุกคืนเนี่ยก็จะมานั่งเฝ้าลุงจอมแสดงลิเกทุกคืนเลยจนช่วงหลังๆเนี่ยลุงจอมเริ่มมีพฤติกรรมที่เริ่มตีตัวออกห่างครับพี่โดยการที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยไปเที่ยวรับเที่ยวส่งเคยไปหาป้าเดือนอยู่บ่อยๆทีนี้เริ่มไม่ค่อยสนใจละด้วยความที่ป้าเดือนนะฮะแกก็รู้ฮะว่าลุงจอมเนี่ยแกเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็พยายามตามตื้ออยู่ทุกวันจนมีอยู่วันนึงลุงมั่นกับลุงจอมเนี่ยแกนั่งกินเหล้าอยู่ป้าเดือนเนี่ยแกก็เดินมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เลยครับแล้วก็นั่งคุกเข่าก่อนเอาลุงจอมพูดประมาณว่าวิงวอนอ้อนวอนว่าอย่าทิ้งเขาไปเลยนะทำไมถึงทิ้งเขาไปล่ะเขาทำอะไรผิดเลยประมาณนี้ลุงจอมแกก็โมโหแกก็พูดไปฮะบอกว่ามึงอ่ะเลิกมายุ่งกับกูซะทีกูไม่ได้คิดจริงจังกับมึงหรอกเหมือนประมาณว่ากูเป็นลิเกมึงจะอะไรกับกูมากมายโอ้ยใจร้ายจังเหมือนประมาณว่ากูก็แค่จีบมึงไปเล่นๆอย่างนั้นแหละคือพี่นึกภาพออกไหมคือความผู้หญิงสะเทือนใจครับคือเหมือนกับว่าความรักที่ป้าเดือนให้มาทำไมทำกับแกเหมือนแบบแกเป็นของเล่นทีนี้เนี่ยด้วยลุงบ้านนะฮะแกก็รู้สึกผิดในใจนะฮะเหมือนกับว่าแกไปท้าคือช่วงนั้นน่ะท้ากันก็เลยเหมือนกับว่าผู้ชายฆ่าได้อย่าไม่ได้ในเมื่อมึงท้ากูแล้วถ้าเกิดว่ากูจีบไม่ติดเหมือนเสียหน้าประมาณเนี้ยทีนี้เนี่ยพอด้วยความที่เริ่มคิดได้ก็เลยบอกกับลุงจอมไปว่าเอ้ยจอมถ้ามึงก็คุยกับผู้หญิงเขาดีๆหน่อยประมาณว่าหาน้ำใจมึงทำไมถ้าเกิดว่ามึงไม่รักเขาจริงมึงก็พูดกับเขาไปดีๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งตัวลุงมั่นก็ไม่รู้ว่าตัวลุงจอมกับป้าเดือนเนี่ยแกไปถึงไหนกันแล้วครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่ฤทธิ์ของสุราฮะลุงมั่นเนี่ยแกเห็นว่าขณะที่ป้าเดือนเนี่ยพี่กำลังกอดเขาร้องห่มร้องไห้นะฮะลุงจอมเนี่ยแกก็ยกขาขึ้นแล้วก็เตะเสยหน้าป้าเดือนหงายท้องเลยพี่อุ้ยทำไมทำอย่างนั้นน่ะตรงกลางวงตรงนั้นเลยใช่ป้าลุงมั่นเห็นแบบนั้นครับพี่แกก็เลยแบบเฮ้ยจอมทำไมมึงไปทำอย่างนั้นวะป้าเดือนนะพอโดนหลังจากที่โดนเตะเสยคางไปแล้วเนี่ยแกก็ลุกขึ้นมาร้องไห้ด้วยความโกรธแค้นนะพี่แกก็ยืนชี้หน้าลุงจอมครับบอกว่าคนอย่างมึงอ่ะมึงจำเอาไว้เลยนะว่าคนอย่างมึงอ่ะจะไม่มีวันตายดีแน่กลัวทุกชาติประมาณแบบแกก็ร้องไห้ทั้งน้ำตาจากนั้นแกก็เดินไปครับคุณไข่ตุ๋นครับเมื่อกี้เสียงมันหายไปแล้วหมายความว่าป้าเขาบอกว่ากูจะจองเวรมึงไปทุกชาติอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับแกก็บอกว่ากูเนี่ยจะจองเวรจองกรรมมึงคนอย่างมึงอ่ะไม่ตายดีหรอกแกก็พูดประมาณนี้นะพี่ครับครับจากนั้นเนี่ยแกก็เดินจากไปครับทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่แกเดินจากไปแล้วเนี่ยตกรุ่งเช้าก็จะเป็นวันที่ปิดวิทย์คือจะเก็บลงลิเกแล้วเพื่อไปแสดงที่อื่น
ในตอนเช้าวันนั้นเนี่ยแกรู้สึกเหมือนกับว่าพอแกตื่นมาเนี่ยทำไมบริเวณหน้าโรงลิเกเนี่ยพี่มันถึงค่อนข้างวุ่นวายเหมือนคนแบบว่าจอแกอึกกระทึกอะไรไม่รู้บริเวณหน้าโรงลิเกตอนเช้าทีนี้นายแกก็ลุกขึ้นไปนะตื่นไปกับลุงมั่นสองคนเดินไปที่บริเวณหน้าโรงลิเกทีนี้นะพอถึงตรงบริเวณหน้าโรงลิเกครับพี่ครับสิ่งที่ทำให้ทั้งสองคนครับพังงะเลยก็คือเป็นร่างของป้าเดือนพี่วีแขวนคอตายอยู่ใต้ต้นประดู่บริเวณหน้าโรงลิเกครับพี่โดยที่ลักษณะการแขวนคอก็คือครับป้าเดือนแขวนคอตายหน้าโรงลิเกเลยเหรอใช่ครับพี่โดยที่แกใส่ชุดนางรำคือชุดที่แกใส่ครับพี่แขวนคอตรงบริเวณหน้าโรงลิเกพอสองคนนั้นเห็นนะก็ช็อกครับพี่ตกตอนเย็นก่อนที่จะกลับอยุธยาครับทั้งตัวลุงจอมแล้วก็ลุงมั่นแล้วก็คนในคณะเนี่ยก็ไปร่วมงานศพในตอนกลางคืนนะทีนี้เนี่ยพอถึงงานพ่อแม่ของป้าเดือนพอเห็นหน้าลุงจอมเนี่ยด้วยความโมโหก็เดินเข้าไปชี้หน้าบอกว่าพ่อมึงเนี่ยแหละเวรกรรมของลูกสาวกูที่แบบมาเจอคนอย่างมึงถ้าเกิดลูกสาวกูไม่เจอมึงเนี่ยก็คงไม่ต้องไปจุดจบแบบนี้ครับในใจตัวลุงจอมเนี่ยด้วยความที่รู้ฮะว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ได้เถียงอะไรก็เงียบไปจนพระสวดขณะที่พ่วงพระสวดนะครับลุงมั่นเนี่ยแกสังเกตว่าในขณะที่พระกำลังสวดอยู่พี่วีแกสังเกตว่าลุงจอมเนี่ยฮะแกหันไปทางบริเวณที่ตั้งลงศพของป้าเดือนฮะแล้วก็มือสั่นอย่างพี่ครับขณะที่พระกำลังสวดอยู่สักพักหนึ่งฮะลุงจอมเนี่ยแกก็ลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งลงจากศาลาไปเลยพี่คือศาลาในสมัยก่อนลุงมั่นแกเล่าให้ฟังว่ามันเป็นศาลาไม้ใหญ่ๆมีอยู่ศาลาเดียวครับแกก็ลงไปทีนี้ด้วยความแปลกใจว่าเพื่อนเป็นอะไรแกก็เลยเดินตามไปฮะสรุปพอไปถึงบริเวณด้านล่างศาลาแกเห็นว่าลุงจอมเนี่ยฮะนั่งคุกเข่าอยู่กับพี่แล้วก็ตัวสั่นครับแกก็เลยเดินเข้าไปถามครับว่ามึงเป็นอะไรแล้วเมื่อกี้เนี่ยพระโสดอยู่มึงลงมาจากศาลาทำไมครับลุงจอมแกก็เล่าให้ฟังครับว่าในช่วงขณะที่พระยังกำลังสวดอยู่ตัวลุงจอมเนี่ยฮะแกได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะอะไรสักอย่างหนึ่งครับพี่ดังตึกตึกตึกอย่างเงี้ยครับพี่แกก็เลยหันไปมองครับทางด้านซ้ายมือของแกปรากฏว่าช่วงที่แกหันไปมองครับลุงจอมแกเห็นเป็นร่างของป้าเดือนใส่ชุดนางรำครับพี่วีนั่งอยู่บริเวณฝาโลงอยู่บริเวณโลงศพของแกครับพี่แล้วก็ป้าเดือนเนี่ยแกเอาเท้าของแกครับตอกไปกับโลงอ่ะแล้วก็ชี้หน้ามาทางลุงจอมคือฟีลเหมือนคนกำลังนั่งเล่นอยู่บนโลงศพแบบสบายใจแบบใช่ทำนั่งกวนขาใช่ครับนั่งกวนขาพี่มีแล้วก็เอาเท้าทั้งสองข้างเนี่ยตอกไปกับบริเวณด้านหน้าโลงมันก็เลยเป็นเสียงดังตึ้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยครับครับทีนี้เนี่ยแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแกเห็นแบบนั้นฮะแกก็เลยวิ่งลงมาครับจากศาลาหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากสวดศพอะไรเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็ขับรถกันกลับที่บ้านซึ่งตัวบ้านแกเนี่ยก็จะอยู่อีกอำเภอหนึ่งในจังหวัดอยุธยาครับด้วยความที่ตัวลุงจอมฮะบ้านแกเนี่ยแกอยู่คนเดียวความที่แกเพิ่งจะโดนป้าเดือนหลอกไปแกก็เลยชวนลุงมั่นเนี่ยให้ไปนอนเป็นเพื่อนแกครับลุงมั่นเนี่ยแกด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนแล้วก็เข้าใจว่าไอการที่โดนผีหลอกเนี่ยมันรู้สึกยังไงแกก็เลยโอเคคืนนั้นเนี่ยแกก็เลยซื้อลงซื้อเหล้าไปไปอยู่เป็นเพื่อนลุงจอมพอไปถึงบ้านลุงจอมมาบ้านลุงจอมเนี่ยแกจะเป็นบ้านเรือนไทยยกสูงครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นใต้ถุนบริเวณด้านล่างใต้ถุนนั้นก็จะมีแคร่อยู่ลุงมั่นกับลุงจอมเนี่ยแกก็เอาเหล้าเนี่ยไปนั่งกินในตรงแคร่บริเวณใต้ถุนครับช่วงจังหวะที่แกกำลังนั่งกินอยู่ครับลุงจอมเนี่ยแกได้ยินเสียงเหมือนมีใครครับพี่เสียงเดินอยู่บนบ้านแ
ป็นฝีเท้าแบบกระทืบเท้าครับตึงตึงอยู่บริเวณบนบ้านแกครับในฟิลนั้นครับพี่คือแกไม่ได้คิดถึงเรื่องผีนะแกอะไรแกบอกว่าแกกลัวว่ามันจะเป็นโจรเพราะในสมัยก่อนนะพี่ไฟมันไม่ค่อยมีครับแล้วสมัยนั้นนะวัวมันค่อนข้างหายบ่อยแกก็กลัวว่าจะมีใครเนี่ยขึ้นมาขโมยของแกแกก็เลยบอกลุงมั่นว่าเออมึงนั่งรอกูอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูขึ้นไปดูข้างบนก่อนว่ามีใครอยู่ข้างบนแกก็เดินขึ้นไปครับลุงมั่นเนี่ยแกก็นั่งรออยู่ด้านล่างสักพักนึงครับแกก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงของลุงจอมครับร้องโวยวายแบบเสียงหลงเลยนะครับบอกโอ๊ยกลัวแล้วอะไรประมาณนี้ครับแกก็วิ่งขึ้นไปด้วยความที่เข้าใจว่าเอ้ยสงสัยเพื่อนเนี่ยคงจะเจอโจรก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวเดินขึ้นไปเนี่ยจะไปช่วยเพื่อนซะหน่อยสรุปครับพี่พอเดินไปเนี่ยไฟด้านบนเนี่ยยังไม่ได้เปิดมีบ้านก็มืดอยู่เลยแกเห็นเหมือนลุงมั่นเนี่ยแกเห็นเหมือนเพราะว่าลุงจอมฮะแกนั่งคุกเข่าอี้วีแล้วก็เอาหัวเนี่ยโขกกับเสาบ้านพี่โอ้ยอุ้ยนึกภาพตามน่ากลัวตึ้งตึ้งและยิ่งไปกว่านั้นครับแกบอกว่าสาเหตุที่ลุงจอมาแกเอาหัวโขกกับเสาบ้านเพราะว่าแกเห็นเป็นร่างของคนนะก็คือร่างป้าเดือนนะครับแต่ชุดนางรำกับพี่ยืนอยู่บริเวณด้านหลังของลุงจอมฮะแล้วก็เอามือเนี่ยจับหัวลุงจอมโขกไปกับเสาบ้านครับทีนี้เนี่ยแกด้วยความตกใจฮะแกก็เปิดไฟครับพอช่วงจังหวะที่แกเปิดไฟเนี่ยร่างของป้าเดือนเนี่ยหายไปแล้วก็จะเหลือเพียงแค่ลุงจอมเนี่ยฮะเลือดไหลเต็มเลือดหัวแตกเลยนะพี่ก็เลยถามลุงจอมไปว่าเอ้ยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นลุงจอมเนี่ยแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าช่วงจังหวะที่แกกำลังเดินขึ้นบนบ้านนะครับพี่แกได้ยินเสียงเป็นเสียงดนตรีไทยครับพี่ดังขึ้นมาเป็นเสียงลักษณะแบบนี้ครับพี่แต่ว่าช่วงจังหวะที่แกเดินขึ้นมาครับแกได้ยินเป็นเสียงดนตรีไทยเดินขึ้นมาลอยขึ้นมาจากภายนอกบ้านแกก็เลยจำได้ว่าเสียงนี้มันเป็นเสียงที่ตัวป้าเดือนเนี่ยแกเคยรำเพราะแกเคยไปดูป้าเดือนตอนรำแกบอกว่าช่วงที่แกกำลังเดินขึ้นบนบ้านนะครับแกเห็นเป็นป้าเดือนเนี่ยแกยืนรำอยู่หน้าห้องนอนของแกครับพี่แล้วก็ช่วงจังหวะที่แกกำลังรำนะครับช่วงที่แกจะต้องหันหมุนไปด้านหลังครับแกบอกว่าป้าเดือนเนี่ยแกหันเฉพาะตัวนะพี่แต่หน้าแต่หัวเนี่ยอยู่ที่เดิมนะพี่คือหมุนเฉพาะตัวครับหมายถึงว่ารำไปแล้วตัวหมุนไปหมุนเฉพาะตัวใช่ครับแต่หัวยังอยู่ที่เดิมครับพี่แล้วก็มองหน้ามาทางแกครับพอแกเห็นแบบนั้นครับแกก็เลยตกใจครับสักพักหนึ่งเนี่ยแกก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับแกไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แกรู้สึกเหมือนกับแกบอกได้เพียงว่ามันเป็นเหมือนคนเนี่ยเอามือเนี่ยมาจิกที่หัวแกแล้วก็เอาหัวเนี่ยโขกกับเสาบ้านครับหลังจากเข้าจบครับวันนั้นเนี่ยลุงมั่นเนี่ยแกก็เลยเล่าเรื่องไม่กินละก็เลยเข้าห้องนอนก็นอนเป็นเพื่อนลุงจอมแต่แกสังเกตว่าช่วงตลอดคืนเนี่ยลุงจอมแกจะผวาทั้งคืนเลยครับจนเช้าแกตื่นขึ้นมาเนี่ยแกพบว่าลุงจอมเนี่ยไม่ได้อยู่บนบ้านอะไรก็พี่แกก็เลยเดินตามหาบนบ้านก็ไม่เจอเอ๊ะไอ้จอมมันไปไหนของมันวะแกก็เดินลงไปครับบังเอิญพอไปถึงตรงบริเวณใต้ถุนบ้านครับปรากฏว่าแกเจอลุงจอมครับพี่ลักษณะก็คือแขวนคอตายอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านลักษณะเดียวกับที่ป้าเดือนแขวนคอเลยครับพี่คือเขาเอาจนได้แหละเงี้ยใช่ครับแต่ว่าพูดตรงๆอ่ะในความรู้สึกผมก็ทำกับป้าเดือนแรงเหมือนกันแกทำแรงมากครับพี่ซึ่งด้วยความที่หยามใจนี่พี่เคยแบบตามอำเภอต่างๆไปผู้หญิงที่ไหนแล้วแบบผู้หญิงบอกว่าเออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพี่แต่แกเหมือนประมาณว่ามาจีบผิดคนอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยด้วยพอลุงจอมเห็นแกก็เลยไปตามคนในหมู่บ้านมาช่วยแต่ก็พอเอาลงมาเสร็จแล้วเนี่ยสรุปว่าลุงจอมเนี่ยแกตัวแข็งทื่อหมดแล้วก็คือคาดว่าแกน่าจะผูกคอตายตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพี่
เรื่องราวก็ประมาณนี้ครับพี่เป็นเรื่องสั้นๆครับมันสั้นนะแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่ามันดุจังเลยอ่ะเรื่องเนี้ยดุแบบประเด็นดุอ่ะแต่ประเด็นคือเขาก็ควรดุอ่ะดุแบบผมไม่เห็นด้วยอ่ะอันนี้พูดตรงเข้าใจผใช่ีครับพี่อันนี้คือเข้าใจผีนะเอาจริงเออคือไม่ใช่อะไรอ่ะมันเป็นการหยามเกียรติกันไม่ว่านะแต่ความรู้สึกของผมอ่ะผมรู้สึกว่าไอ้ถึงกับขนาดเตะปลายคางกันแบบร่วงกันตรงนั้นต่อหน้าคนอื่นอันนี้ไม่ควรเลยไม่ใช่เลยอ่ะเออคือผมว่าแกทําเกินไปพี่วีถึงขนาดทำผู้หญิงผมว่ามันไม่สมควรนะครับพี่ถูกครับใช่ไอ้เรื่องของการลงไม้ลงมือเนี่ยจริงๆคือไม่ควรอยู่แล้วผู้หญิงยังไงก็ในสมัยเนี้ยเนาะผมก็ยังคงเป็นคนหนึ่งนะที่คิดแบบนี้ว่าการลงไม้ลงมือกับผู้หญิงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยกายภาพสรีระร่างกายผู้ชายกล้ามเนื้อมันเยอะกว่าอยู่แล้วเออใช่ครับต่อให้เล่นเวทเท่ากันต่อให้เพาะกายเท่ากันยังไงร่างกายผู้ชายก็แข็งแรงหนักกว่าเยอะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story